สวัสดีจ้ะทุกคนเป็นไงกันบ้างสบายดีกันไหมห่างหายไปผุดๆโผล่ๆเนาะนะก็พอดีตอนนี้ก็กลับไปทํางานเหมือนเดิมแล้วเนาะกลับไปทํางานได้เป็นโอ้ยครึ่งเดือนแล้วแหละก็เลยไม่ค่อยได้มีเวลามาทําคลิปเลยแต่วันนี้นะมาทําคลิปอวดแต่เป็นอวดของขวัญวันเกิดของน้านะจริงๆแล้ววันเกิดเนี่ยผ่านมาก็วันนี้วันที่เท่าไหร่10กว่าเนาะน้าเนี่ยเกิดวันที่3เดือนสิงหาเนาะของขวัญได้มานานแล้วแต่พอดีว่าหลังจากวันเกิดน้าก็ได้ไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี่ไปตามภาษาเนาะก็เลยไม่ได้มีเวลามาทําคลิปกลับมาก็เริ่มทํางานเลยเนี่ยจ้ะอ่ะแล้วก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะน้าเนี่ยได้ของขวัญจากเดนนิสเนาะเป็นเช็คของขวัญแล้วก็เป็นหวยขูดเนาะเป็นเช็คของขวัญจากห้างโอเลียนเนาะแล้วก็เลยไปเอาเช็คของขวัญอันนั้นอะไปซื้อเป็นรองเท้าบูทนะจ๊ะคู่นี้รองเท้าบูทกันฝนจ้ะพ่อของน้านะมันขาดเนาะก็เลยไปได้มาสีชมพูสวยมากเออคือแบบตอนไปใส่นะบอกเฮ้ยมันใช่แล้ววันนั้นใส่เสื้อเขาเรียกว่าอะไรเสื้อสูทอะเบลเซอร์น่ะที่เป็นสีชมพูแล้วทีนี้มันเข้ามากกับรองเท้าเนาะอืมก็ไปได้รองเท้ามาจากของเดนนิสเนาะแล้วก็ได้ร่มมาอันนี้จากน้องสาวจ้ะน้องสาวของเดนนิสเนาะก็เป็นร่มที่เป็นอย่างเงี้ยมันจะเป็นร่มที่จะเรียกว่ายังไงมันเหมือนกับว่ามันทำมาผิดข้างหรืออะไรประมาณนี้มันก็จะเปิดแบบนี้ใช่ไหมล่ะแล้วมันก็จะเป็น2ชั้นเห็นน้องสาวเดนนิสบอกว่าเขาออกแบบมาอย่างนี้เพื่อที่จะว่าถ้าเกิดว่าเราใช้โทรศัพท์หรืออะไรเงี้ยเราก็เอาเนี่ยคล้องแขนเนาะแล้วเราก็เอาไอ้ตัวก้านร่มเนี่ยมันติดประตูนะก็ทําให้ดูไม่ได้ก้านร่มเนี่ยหนีบไว้ใช่ไหมแล้วเอาตัวเนี้ยคล้องแขนไว้แล้วเราก็สามารถเล่นโทรศัพท์หรือว่าคุยโทรศัพท์หรืออะไรของเราได้ต่อไปเนาะและอีกอย่างนึงถ้าเวลาฝนตกเนี่ยเพราะความที่มันเป็นหุบมาแบบนี้ไงน้ำฝนมันก็จะลงไปอยู่ในช่องร่มของเรานี้ใช่ไหมแล้วก็เทมันออกมันเป็นร่มสองชั้นนะจ๊ะซึ่งมาว่าเออว่ะก็ดีแต่น้องคนเขาออกแบบมาก็แต่ว่าทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้ใช้เลยแต่ก็คือฝนตกแล้วนี่แหละที่เนี่ยแล้วที่ได้มาจากน้องสาวของเดนนิสนะก็เป็นกระเป๋าใส่พวกของใช้หรืออะไรประมาณเนี้ยแล้วเขาก็มีเขาเห็นว่าน้าเนี่ยซื้อนู่นซื้อนี่มาทาโครงทาครีมเนี้ยเขาเลยว่าเออฉันก็ดูเป็นของขวัญให้เธอจะได้ลองโปรดักต์ใหม่ๆบ้างเลยอันนี้ก็เป็นแผ่นมาร์กใต้ตาจ้ะแล้วก็อันนี้เป็นการ์ดเนาะอันนี้เป็นลิปบาล์มเนาะก็เป็นหลอดเป็นแบบนี้ลิปบาล์มลิปชายก็ดูจากรูปแล้วทาแล้วปากมันแผลบอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็เป็นแฮนด์ครีมแล้วก็เป็นชาวเจลที่ทำมาจากมะพร้าวจ้ะแล้วก็กระเป๋าอันนี้นะน่าจะทำเป็นกระเป๋าถือได้เนาะแล้วนะก็ได้เป็นการ์ดเนี่ยจ้ะอันนี้มาจากของเดนนิสเขานะก็เขียนว่าสุขสันต์วันเกิดปกติเนี่ยอันนี้ได้มาจากพ่อของเดนนิสเนาะก็ได้เป็นเงินสดมา500สวิตคราวจ้ะเงิน500สวิตคราวเนาะนาก็เอาไปซื้อเขียนว่าไงอะเป็นน้ำฉีดหน้าเพื่อให้เครื่องสำอางอยู่ทนนานอะอันนี้เป็นกลิ่นลาเวนเดอร์เนาะกลิ่นลาเวนเดอร์นั่นแหละของแม็กแล้วก็ได้ซื้อรองเท้า
ใส่ในบ้านเป็นของเป็นของซาร่าโฮมเนาะสีชมพูอีกไม่รู้เป็นยังไงเนี่ยปีนี้เหมือนประมาณว่าชอบสีชมพูพอได้มาก็จะเป็นอันนี้เป็นสีชมพูออกสีชมพูเก่าๆเนาะเป็นสีชมพูพาสเทลเนาะส่วนรองเท้าบูทเนี่ยแบบชมพูจ๋ามากอะใส่แล้วอุ่นดีเหมือนกันเพราะอันนี้เป็นรองเท้าใส่ในบ้านเนาะแล้วก็นะก็ส่วนของลูกสาวนะได้ลูกสาวซื้อเป็นตั๋วเครื่องบินให้เนาะไปกับไปลอนดอนขาไปและขากลับเนี่ยตั๋วเครื่องบินไปกับลอนดอนสต็อกโฮล์มลอนดอนส่วนของลูกชายเขาบอกว่าเดี๋ยวรอไปเอาที่เมืองไทยแล้วกันก็เลยเดี๋ยวกลับไปเมืองไทยค่อยไปรอเนาะว่าเขาว่าจะได้อะไรแล้วก็ส่วนของแม่ของแม่เดนิสเนี่ยเขาให้เป็นหวยคูปมาเนาะให้หวยคูปมาประมาณ8ใบโดยประมาณแล้วก็น้าก็ผูดแล้วแล้วก็ของดอนเนียลแฟนของลูกสาวเนี่ยก็ได้หวยขูดด้วยเหมือนกันน้าก็ขูดแล้วของดอนเนียลเนี่ยให้มา6ใบรวมแล้วได้หวยขูดมาประมาณ10กว่าใบทั้งของเดนนิสด้วยเนาะก็ใน10กว่าใบนั้นน่ะน้าถูกหวยขูดประมาณ310สวีทคราวน้าก็เอาไปซื้อเป็นเงินที่ถูกหวยขูดได้จ้ะน้าก็ไปซื้อเป็นอะไรล่ะเดี๋ยวครีมสครับเนาะเป็นครีมขัดผิวของ The Body Shop แล้วก็อีกอันนึงก็เป็นโลชั่นทาตัวของ The Body Shop กลิ่นเดียวกันนะจ้ะกลิ่นน้ำผึ้งแล้วก็อะไรอ่ะเพราะเนี้ยมันสำหรับเซนซิทีฟแล้วก็ผิวแห้งเนาะผิวแพ้ง่ายแล้วก็สำหรับผิวแห้งเป็นกลิ่น Almond Milk and Honey เนาะกลิ่นถั่วอ่ะกลิ่นอัลมอนด์แล้วก็กลิ่นน้ำผึ้งแล้วก็หมดแค่นี้แล้วจ้ะก็นี่ก็เป็นข้าวของที่มีไม่กี่อย่างที่น้าได้มาจากวันเกิดที่ผ่านมาเนาะคลิปนี้ยังไงก็แค่นี้นะจ๊ะสวัสดีจ้า